แต้ท่านนึงร้องมาทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับบอกว่าทํายังไงก็ได้ช่วยจัดการหน่อยได้ไหมซื้อคอนโดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกลางเมืองเลยแถวถนนช้างคลานราคาเนี่ยห้องหนึงสิล้านห้าแต่ไอห้องข้างๆเจ้าของเขาปล่อยเช่าแบบรายวันลูกค้าที่มาเช่ารายวัน ปุ้นกัญชาสักควันขโมงเลยแล้วสิ่งที่ลูกเธอต้องเผชิญช็อกหมดสติแล้วต้องหามไปส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมครับลูกเธอ4ี่ขวบเท่านั้นเองลองดูกล้องวงจรปิดที่วันนี้คุณแม่เอามาล้องเรียนกับเพจด,ดังเลยนะครับแล้วผู้สื่อข่าวของเราน้องนัฐภาควังจังหวัดได้มาตอนช่วงประมาณ6กโมงสีแม่กับเด็ก หนูน้อยสี่ขวบเดินออกจากห้องแล้วดูลักษณะของเด็กเนี่ยคือจะมีลักษณะเหม็นกลิ่นกัญชาแล้วก็จะเดินหลบหลังคุณแม่นี่ฮะหลบไปแบบนี้เลยลักษณะอาการชัดถัดมาตอน4ี่ทุ่มห้ตอนประมาณเกือบเกือบเกือเกือบห้าทุ่มแล้วแม่ต้องหอบอุ้มลูก4ี่ขวบออกมาจากห้องแล้วก็วิ่งกลับลงไปอีกทีนึงเพราะไม่ไหวจริงๆนี่ฮะแล้วก็ประสานกับรปภ แจ้งรถถูกเฉินมารับตัวหน่อยนี่เราปอ,อมาอุ้มนี่แล้วสุดท้ายรถถูกเฉินมาแล้วก็ ไปห้องลมไปห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเลยเพราะลูกอาการหนักจริงๆใช่ค่ะคุณแม่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะว่าคือห้องที่เขาสูบกันนะ่ะอยู่ตรงข้ามห้องที่คุณแม่พักอาศัยคือประตูมันปิดก็จริงค่ะแต่ว่าพื้นข้างล่างนี่ตอนพาผู้สื่อข่าวไปดูมันก็จะมีเหมือนช่องลมเล็กๆอัค่ะถ้าหากว่าห้องอเปิดแอร์อากาศมันก็จะรอดออกมาทีเนี้ยช่วงที่แม่พาน้องเดินออกมาที่ทางเดินค่ะแม่รู้สึกว่าแม่ได้กลิน่น<อ>แต่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เวียนหัวอะไรแต่เด็กเอาหน้าเดินมาซุกแม่แล้ว ก็บอกคุณแม่ปวดหัวทีนี้แม่ก็เลยลงไปข้างล่างไปแจ้งนิติ นิติขึ้นมาเข้าไปเช็คก,ก็เจอว่าห้องนั้นใช้กัญชาจริงๆนิติยังบอกเลยว่าตอนเข้าไปก็เวียนหัวเหมือนกันกลิ่นแรงมากทีนี้น้องเริ่มมีอาการตอนสีทุ่มค่ะคือร้องไห้ฟูมฟายพูดไม่รู้เรื่องเหมือนไม่ได้สติแล้วแม่ก็เลยรีบอาบน้ําแล้วอาการน้องหนักมากค่ะเพราะว่าอาเจียนด้วยแม่เลยโทรศัพท์ลงไปที่นิติให้นิติประสานรถโรงพยาบาลให้หน่อยหลังจากนั้นพาน้องไปรักษาแพทย์ตรวจอาการนะคะตอนนี้ปลอดภัยแล้วแม่ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่คอนโดให้กับหมอฟังหมอบอกเอออาการมันตรง จริงๆและในใบรับรองแพทย์หมอระบุเลยว่าเกิดจากภาวะเป็นพิษจากฤทธิ์ของกลิ่นกัญชาคุณผู้ชมคะคอนโดที่เขาอยู่อ่ะ10.5ล้านนะแต่ตอนนี้คุณแม่เขาร้องเรียนว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้เรื่องกลิ่นะ่ะแล้วมันมีผลกระทบกับเด็กก็เลยอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการหน่อยตอนนี้นิติกำลังไปคุยกับลูกบ้านฝั่งนั้นอยู่รวมไปถึงสะท้อนเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลด้วยให้พิจารณานเรื่องกัญชาอีกครั้งหนึ่งฟังจากคุณแม่ก่อนคะ่ะ ได้กลิ่นกัญชาค่อนข้างที่จะแรงเพราะคุณแม่ปวดหัวอยู่แล้วแ,แค่ได้กลิ่นกัญชาแค่ไปนีดเดียวก็จะมีอาการเวียนหัวปวดหัวที่ก็ได้ทําการแจ้งกับทางนิติว่าเนี่ยเราได้พบกลิ่นกัญชานะว่าคนเปิดกลิ่นกัญชาแรงมากที่ก็รอทางนิติขึ้นไปเคลียรใช่หลังจากสองออสี่ทุ่มใช่ไหมคะหลังจากสี่ทุ่มน้องมีอาการร้องไห้ฟุงฟ้งไฟโดยที่คุณแม่ปลุก ปลุกเท่าไหร่น้องก็ไม่มีการตื่นหรือไม่มีการตอบโต้เพราะน้องจะเป็นคนที่สื่อสารกับเรารู้เรื่องใช่ค่ะคุณแม่คุณแม่มั่นใจได้เลยว่าเป็นจากกัญชายอย่างแน่นอนเพราะว่า น้องไปโรงเรียนมันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมคะน้องไปโรงเรียนแล้วนั้งจากนั้นน้องไม่ได้แวะที่ไหนเรามาที่บ้านแต่แทางเดินตรงนี้นิดเดียวค่ะผู้ชม<อ>เมตรกว่าเองแล้วห้องก็อยู่ตรงข้ามกันประตูข้างล่างมันก็จะมีช่องร่องที่ระบายอากาศถ้าเปิดแอร์อากาศจากในห้องมันก็ดันอากาศออกมาอยู่ดี่รูาภาพชัดๆฮะภาพชัดมีถ่ายลงไปเลยนะฮะคือมันเป็นประตูเป็นร่องอยู่แล้วใช่ค่ะ ไอาการเสพในห้องอ่าถ้าพูดตามตรงนะเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดนะครับะะมันไม่ได้ผิดกฎหมายมแต่ไอเรื่องของควันนี่แหละมันจะทําให้ผิดกฎหมายฮะ,ะเพราะว่ามันเดือดร้อนรําคาญผู้อื่นแล้วในกรณนนีนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กล่าสุดได้ข้อสรุปแล้วนะคะนิติไปตรวจสอบแล้วลูกบ้านห้องที่เขาพักอาศัยแล้วใช้กัญชาเป็นผู้เช่านิติก็เลยไปคุยก็ตกลงกันให้เขาย้ายออกค่ะ เพราะว่ามันมีผลกระทบกับลูกบ้านรายอื่นจริงจริงนิติก็เข้มแข็งนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะฮะเด็กเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีปฏิกิริยาไวครนะเจอกลิ่นกัญชาปุ๊บเนี่ยโอ้โหดูสิฮะถึงขั้นโคม่าและนี่ฮะตอนแรกนะเรื่องของนโยบายกัญชาเสรีที่จะพึ่มพมบอกจะยดเลิกก็รออยู่นะมันก็เงียบไปเลยนั่นสิฮะเงียบไปเลยอ่ะมาเปิดผับตีสี่แทนตอนนี้